ต้มก๋วยจับยวนง่ายๆสไตล์พอลล่านะคะเพื่อนวันนี้สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้พระราชจะมาทำต้มก๋วยจับยวนนะคะแล้วก็มีซี่โครงไก่นะคะซี่โครงไก่ย่างนะคะต้มเป็นน้ำซุปนะคะไก่ก็เดือดแล้วนะคะเพราะไก่สุกแล้วนะเพื่อนไก่นี้เป็นไก่ย่างนะคะกระดูกไก่ย่างนะคะอันนี้ก็คือเส้นเวียดนามเนาะข้าวต้มก๋วยจั๊บเวียดนามนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะพอเราแช่น้ำสำเร็จรูปนะคะถุงหนึ่งค่ะก็ลงไปต้มเลยนะคะช่วงระหว่างต้มก็ขยันคนนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้เส้นจับกันฮะแล้วก็เช็คเส้นไปเรื่อยๆนะคะจนเส้นสุกใสนะคะพระราชก็ปรุงแค่ซีอิ๊วขาวนะคะเพื่อนแล้วก็ขนอนะคะก็จะไปปรุงตอนทานตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะไปจัดจานทานเลยค่ะตอนนี้ก็ใส่จานเรียบร้อยก็จะโรยด้วยหอมเจียวนะคะเครื่องปรุงนะคะอร่อยนะคะพระราชเตรียมไว้นะคะแล้วก็จะมีพริกป่นนะคะใส่พริกป่นไปด้วยนะคะจากนั้นก็จะปรุงด้วยน้ำตาลนิดนึงนะคะก็ใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะใส่ตามใจชอบเลยนะคะเพื่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาเหยาะน้ำปลานิดนึงนะคะเครื่องปรุงล่ะค่ะนะคะก็จะโรยด้วยต้นหอมผักชีแล้วก็มีไก่อกไก่สับนะคะต้มลวกแล้วนะคะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีนะคะตอนนี้ก็เตรียมจะทานนะคะเพื่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็กินแบบง่ายๆสไตล์พลาต้มก๋วยจั๊บยวนนะคะสำเร็จรูปนะคะวันนี้ก็นี่ค่ะที่พลาต้มให้เพื่อนดูนั่นแหละนะคะเพื่อนนะคะมากินด้วยกันดูสิหอมหอมเพื่อนดูสินะคะคนนี้เข้ากันเลยค่ะเครื่องปรุงนะคะต้มใส่กระดูกไก่ย่างนะคะเพื่อนอร่อยอร่อยหอมค่ะนะคะแล้วก็เนื้ออกไก่สไลด์นิดนึงเนาะนี่ค่ะออกให้อุ่นหัวเลยค่ะเพื่อนไอ้น้ำลายไหลค่ะหอมหอมค่ะเพื่อนใส่กระหอมเจียวเนาะคือทางคุณสารเราก็จะมีข้าวต้มยวนเนาะก๋วยจั๊บยวนข้าวต้มยวนเนี่ยค่ะตอนเช้าๆนะตามตลาดขายนะเพื่อนเนาะแถวอุดรหนองคายมุกดาหารอุบลจะมีเยอะมากเลยนะคะเพราะเราก็มีสำเร็จรูปเขาส่งมาก็มาต้มลองดูนะคะเพื่อนครั้งแรกนะคะชิมก่อนอร่อยอร่อยมากจริงเส้นมันยาวๆนะแต่พระราชคือทำให้เส้นมันสั้นนิดนึงเนาะน่าจะได้กินง่ายนะเพื่อนรสชาติใกล้เคียงบ้านเรามากเลยเพื่อนที่กินสดๆตามตลาดเช้าเนาะทำไมเขาก็ใส่หมูยอเนาะแต่พระราชไม่มีหมูยอก็เลยใส่ไก่แทนนะไก่ก็อร่อยค่ะไก่ย่างร้อนอากาศยังร้อนอยู่ถ้าอากาศหนาวเข้ากันมากเลยเพื่อนแต่นี่ขนาดอากาศร้อนยังอร่อยเลยอ
็ใช้มือแห่นกระดูกไก่เพื่อนซี่โครงไก่ถ้วยใหญ่ไม่หมดคือเก่าไม่หมดเหมือนเดิมกว่าเพื่อนเยอะมากแค่ห่อเล็กๆเองนะแต่ต้มแล้วก็ได้เยอะเนาะแห้งกระดูกก่อนค่ะลูกอันอะไรปรุงเผ็ดไปนิดนึงค่ะครั้งแรกที่ทำไม่ผิดหวังเลยเพื่อนแต่ต้องต้มกินบ่อยแน่เลยเดี๋ยวหาหมูยอได้ก็มาต้มใส่หมูยอเนาะไม่หมดเหมือนเดิมเพื่อนถ้วยเบลเลอร์เนาะอร่อยอร่อยมากเลยนัวอร่อยกับเพื่อนแค่เผ็ดก็มีอะไรเอ่ยวันนี้จะมีลูกพีชนะคะพีชนะคะอันนี้จากฟาร์มนะคะจากซูเปอร์มาร์เก็ตลูกใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็เพื่อนซื้อมาฝากด้วยนะคะลูกใหญ่อร่อยค่ะเพื่อนนะเดี๋ยวพอล่าไม่ใช้มีดนะจะใช้ปากแห้งปากกัดให้เพื่อนดูเลยว่ารสชาติมันอร่อยแค่ไหนนะเอาลูกเล็กดีกว่าลูกใหญ่คงกินไม่หมดเนาะอิ่มหอมกรอบกรุบกรุบอร่อยมากค่ะอร่อยเหมือนอะไรบอกไม่ถูกอ่ะถ้าเปรียบผลไม้บ้านเราไม่ออกแต่อร่อยค่ะกรุบไม่หวานไม่เปรี้ยวค่ะรสพอดีอะค่ะบอกไม่ถูกเพื่อนต้องทานเองค่ะอร่อยมากเมื่อวานก่อนพอล่าไปกินข้าวเย็นนะกินนี่ไป3ลูกเอาอยู่เลยเพื่อนนะคะเอาอยู่สบายท้องมากอร่อยไม่ต้องตัดต้องหั่นหรอกเพื่อนกินสบายสบายมีผลไม้กินตลอดปีนะครับเพื่อนวันนี้ต้มก๋วยจั๊บยวนง่ายๆสไตล์พลากับลูกพีชเนาะกับน้ำผลไม้ง่ายๆสไตล์พลาวันนี้ก็อิ่มน้ำสำนานนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย